สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Business Watch นะคะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566วันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันอยู่ชยาทิพย์และคุณแพรววันวณิชย์ค่ะทางคุณผู้ชมเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับรายการดีๆของเราในวันนี้นะคะหรือใครจะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขึ้นให้ที่หน้าจอณนะขณะนี้หรือจะสแกนค r c อา e ้ดที่หน้าจอก็ได้ ไะติดตามไปชมกันเลยค่ะคาแรงขั้นต่ำโจทย์หินรัฐบาลใหม่ลูกจ้างอยากเห็น700บาทต่อวันสูงกว่าเดิมเท่าตัวธุรกิจวันต้นทุนพุ่งซ้ำเติมปัญหาขาดแคลนแรงงานแก้ไขยอย่างไรให้ยั่งยืน ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็มีการหาเสียงกันเยอะทีเดียว<ช>มีการหยิบยกพูดถึงนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะพรรคการเมืองมีการเสนอว่าอาจจะไปหลัก400-500ถึง600<ม>เลยไหมใ,<ช>ในขณะที่ทางลูกจ้างมีการเสนอว่า400ถึง700<ม>โอโ้โหสูงไปหรือเปล่าเดีโโ๋ยวนายจ้างจะว่ายังไงเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้วันแรงงานแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้ในรายการของเราจะนําเสนอทุกแง่มุมที่มันเกี่ยวข้องกับแรงงานณตอนนี้เองค่ะใน ภาคอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนคงไม่ได้พูดเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่เจเี๋ยจะพาไปคุยกับผู้ประกอบการทางภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนการขาดแคลนแรงงานสําหรับประเทศไทยมันกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้างเดี๋ยววันนี้รู้กันค่ะ ไปติดตามสถานการณ์แรงงานกันในต้นปีนี้กันก่อนนะคะเป็นข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติน่าจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่าคนไทยว่างงานน้อยลงแล้วก็มีงานทาเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะคะถ้าไปดูสถิติคุณผู้ชมคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยในวัยแรงงานก็คืออายุ15ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ประมาณ58.81ล้านคนอันนี้ก็จะแบ่งแยกย่อยออกมาอีกนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน40.49ล้านคนและนอกกําลังแรงงานก็คือที่เหลือเนี่ย 18.32ล้านคนอันนี้ก็อาจจะเป็นแม่บ้านผู้พิการ รวมไปถึงเด็กๆน้องๆน,นักศึกษาที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะคะและในจํานวนที่เป็นกําลังแรงงานเนี่ยบางกลุ่มก็จะมีผู้ที่มีงานทําแล้วก็ผู้ที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะแบ่งออกมาอีกเป็นผู้ที่มีงานทําทั้งหมด39.91ล้านคนอันนี้ถือว่าสูงขึ้นมาจากปีก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ39.8ล้านคนเพิ่มขึ้นมาประมาณ10,000แสนกว่าคนได้นะคะและในขณะที่ผู้ว่างงานก็ลดลงด้วยนะคะตอนนี้มีคนว่างงานประมาณ3แสน0แสนหกหมื่นคนหรือว่า ไม่ถึง1%ก็คือร้อยละ0.9อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ปีถ้ามองย้อนกลับไปนะคะช่วงประมาณเดือนตุลาคม2,562ตอนนั้นก็ไม่ถึง1%เหมือนกันช่วงนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างดีแต่พอเจอโควิด -19 คุณผู้ชมต้นปี2,563ตอนนั้นก็คนไทยว่างงานตกงานเยอะเหมือนกันนะคะประมาณทะลุกเกิน2%ประมาณ7-80,000คนทีเดียวค่ะ ทีนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของค่าจ้างแรงงานเนี่ยตัวนิยามแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบของการจ่ายค่าจ้างแบบไหนบ้างเราหยิบยกข้อมูลมาจากสสชนะคะหรือว่าสภาพ,พัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งเขาก็แบ่งรูปแบบของการจ่ายค่าจ้างแรงงานเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดกันหน่อยว่า3รูปแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแบบแรกคือการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ํา แนวคิดนี้นะคะเขาบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ําจะต้องเพียงพอสําหรับแรงงานในการดํารงชีพปัจจุบันเนี่ยของไทยอยู่ที่3 2 8ร้อยบถึงสามบาทต่อวันเฉลี่ยก,ก็คือ337บาทต่อวันสชอมองว่าตัวเลขนี้มันเพียงพอนะคะต่อค่าครองชีพของแรงงาน1คนหากพิจารณาไรายได้จากเส้นความยากจนซึ่งมันเป็นค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคน1คนนะคะซึ่งเขาพบว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของบ้านเราถ้าดูข้อมูลตั้งแต่ปี2 2,561จนถึง2,564สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลีย่ยซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสูงกว่าค่าใช้จ่ายครัวเรือนของกระทรวงพาณิชย์ค่าใช้จ่ายตามอัตราภาพแล้วก็คุณภาพซึ่งสำรวจโดยกระทรวงแรงงานแต่เขาก็พบนะคะคุณผู้ชมว่ามีแรงงานที่มีประสบการณ์ที่ได้รับเพียงค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นที่นี้มันก็กลายเป็นว่าไม่สอดคล้องกับนิยามการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้ในกลุ่มแรงงานแรก S <S เขา้าซึ่งเขาพบว่าแรงงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ95.8จริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีแรงงานาที่เป็นแรงงานที่มีประสบการณ์ค่ะร้อยละ4ี4่เอเนี่ยเป็นกลุ่มแรงงานที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาประมาณซากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือไม่ก็ต่ำกว่าซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแรงงานทักษะต่ำซึ่งเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นนะคะว่าสถานประกอบการไม่ได้มีการปรับค่าจ้างให้กลุ่มแรงงานทักษะต่ำตามประสบการณ์ของแรงงานที่มีมากขึ้น อันนี้คือแบบแรกส่วนแบบที่2นะคะคำนิยามคือการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือค่ะผู้ชมอันนี้ก็จะมีเรื่องของฝีมือเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นค่าจ้างก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือนะคะซึ่งค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรรงงานมันแตกต่างไปจากเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําตรงที่จะมีการจ่ายค่าจ้างเนี่ยใกล้เคียงกับค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานที่จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายอาชีวศึกษาวิชาชีพขั้นสูงเฉลี่ยก็อยู่ที่12,2 0 0 28บาท14,396บาทต่อเดือนหรือว่า15,624บาทต่อเดือน แต่ละปีก็จะมีแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉลี่ยประมาณ62,000คนนะคะขณะที่แรงงานใหม่ที่มีการศึกษาระดับปวชและต่ำกว่าเข้าสู่ตลาดแรงงานเฉลี่ยประมาณ120,000คนอ่ะดู2แบบไปแล้วเดี๋ยวแบบที่3คุคนอยู่เล่าให้ฟังค่ะค่ะแบบแรกก็คือตามค่าครองชีพแล้ว<อ>แบบที่2ตามฝีมือส่วนแบบที่3นะคะก็จะเป็นตามกลไกตลาดผู้ง่แยๆว่าอ่าก็จะเกิดขึ้นกับทักษะแรงงานที่เป็นระดับ กลางขึ้นไปถึงสูงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกจ้างจะต่อรองกับนายจ้างยังไงแล้วก็แล้วแต่ขนาดกิจการขนาดบริษัทสถานที่อยู่ตรงไหนทำเลอยู่ตรงไหนก็เราจะต อรองกันซึ่งมักจะอ้างอิงจากเงินเดือนของพนักง,งานหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างเช่นเงินเดือนแรกเข้าของปวชวจะอยู่ที่ประมาณ11,400บาทต่อเดือนปวส12,285บาทต่อเดือนปริญญาตรีอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งทางสภาพัฒน์ก็มองแบบนี้นะคะบอกว่ารูปแบบการกําหนดค่าจ้างในประเทศก็แสดงให้เห็นถึงทางการกําหนดค่าจ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับทักษะมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรามีการปรับค่าจ้างตามความเก่งของทักษ มันก็จะดีเพราะว่ามันก็จะทําให้แรงงาน,นมีการพัฒนาฝีมือของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมากขึ้นก็เลยอยากจะสนับสนุนให้แรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมการทดสอบไปทําเทสเพิ่มทักษะในบางสาขาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือเ,เพื่อที่แรงงานกลุ่มนี้เขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น คือคกลไกตลาดเนี่ยเขาก็อยากจะจ้างคนเก่งอยู่แล้วนะคุณแถว<ช>ดังนั้นใครที่พัฒนาตัวเองก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตามปกติและในฐานะที่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรงงาน<ม>ก็เลยมีการหยิบยกพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยเพิ่งขึ้นกันไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว<ช>สูงที่สุดก็คือ354บาทอันนี้ถือว่าสูงพอหรือย,ยังดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร<ม>่ในมุมมองของคนทํางานหรือว่าลูกจ้างนะคะเขาก็เลยมีการพูดคุยกันเพราะว่าทางเครือ ขายแรงงานประกอบไปด้วยคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยแล้วก็สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยเขานัดรวมตัวกันเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะที่ตอนนี้อยู่ที่3 2 8ร้อบถึงสามบาทต่อวันหรือเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ337บาทต่อวันสําหรับค่าแรงขั้นต่ําที่ลูกจ้างเสนอมาก็มีหลายอัตราเหมือนกันนะคะไล่เรียงกันตั้งแต่เนี่ย 425บาทไปจนถึง723บาทอันนี้คือสูงที่สุดเลยตั้งแต่คณะทำงานกรรมธิการแรงงานเสนออยู่ที่723บาทเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน495บาทนะคะแล้วก็สมาพันธ์สมานชันแรงงานไทยหรือว่าสสอรอทอยู่ที่492บาทแล้วก็สมาช่าแรงงาน425บาทค่ะ พามาดูมุมมองเพิ่มเติมหน่อยนะคะจากคุณชาลีลอยสูงซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการปรับค่าแรกเข้าในการทํางานหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไปเป็นสักประมาณ700บาทต่อวันซึ่งมันจะเพียงพอคะ่ะในการดูแลทั้งตัวแรงงานเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวอีก2คนรวมไปแล้ว3คนต่อนหนึ่งครอบครัวซึ่งตัวเลขนี้มันสมเหตุสมผลแล้วก็น่าจะดูแลครอบครัวได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายมาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า อยากให้เปลี่ยนคํานิยามจากที่เราเคยพูดกันว่าค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำเปลี่ยนมาใช้คำว่าค่าจ้างแรกเข้า<ะ>แล้วก็อยากจะให้รัฐบาลออกกฎหมายไปเลยบ,บังคับทุกบริษัทนะคะในการจะต้องมีโครงสร้างค่าจ้างปรับค่าแรงขั้นต่ำหรือค่าจ้างแรกเข้า ตามผลการประเมินไม่น้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อของแต่ละปีบวกด้วยการประเมินผลงานของแต่ละคนตามโครงสร้างค่ะและที่มันน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้เราก็จะเห็นนโยบายหาเสียงของพักการเมืองต่างๆนะคะซึ่งตัวนโยบายที่หลายพักการเมืองหยิบยกมาชูโรงก็คือเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละค่ะไปดูกันที่ก้าวไกลระบุว่าจะปรับให้ขึ้นมาเป็น450บาทต่อวันทันทีที่ได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันภายในปี2570และเงินเดือนนะคะวุฒิปริญญาตรีจะให้เริ่มต้นที่25,000บาทซึ่งมันมากกว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้เมื่อปี62ของเพื่อไทยเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำว่าจะปรับให้เป็น400บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีจะเริ่มที่18,000บาทต่อเดือนทีนี้พอรอบเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะพักการเมืองเสนอว่าอาจจะเป็น400บาทถึง600บาท,บาทในขณะที่ังฝั่งลูกจ้างบอกว่า 400บาทถึง700บาทฝั่งนายจ้างจะว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่300กว่าบาท<ช>นะคะ,คะต้นทุนมันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นค่าไฟก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็ค่าน้ําก็อาจจะกําลังขึ้นอีกเนี่ยนะคะคุณธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยหรือว่าอีค่อนไทยคุณธนิตบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูแหละว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครด้วยนะคะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็จะต้องดูไปแต่ว่าสภาองค์การนายจ้างก็มองว่าฝ่ายการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆที่ตอนนี้หาเสียงอยู่หรรือใคจะมาเป็น รัฐบาลก็แล้วแต่ก็น่าจะเข้าใจว่าการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะต้องไปพูดคุยกันด้วยไตรภา,าคีนะคะมี3ฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาองค์การนายจ้างสภาองค์การลูกจ้างรวมไปถึงฝั่งรัฐบาลด้วยดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นใครแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่งจะปรับไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2565นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีหลายพักที่เอาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมาเป็นนโยบายหาเสียงก็ต้องมาติดตาาาามมกกัััน,นะะว่หลงจีรฐบ แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนก็ถือว่าเป็นต้นทุนสาคัญของเอกชนเหมือนกันใช่ค่ะและอย่างที่คุณยูบอกไปนะคะว่าฝั่งของนายจ้างเนี่ยคือ<ะ>ต้นทุนมันเพิ่มแน่ๆเพราะว่าต้นทุนค่าแรงเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เราก็ไปหยิบยกข้อมูลที่ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเขาไปสํารวจมาว่าถ้าเกิดสมมติมีการขึ้นค่าแรงจริงๆอุสาหากรรมไหนกระทบมากสุด<ะ>มาดูข้อมูลกันหน่อยค่ะกลุ่มแรกนะคะคุณผู้ชมคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มนี้มีสัดส่วนต้นทุนแรงงานถึงร้อยละุนทถึงหมด ถัดมาคือกเกษตรและอาหารต้นทุนแรงงานจะอยู่ที่ร้อยละ1.8ถึง8ถัดมาเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ตัวเลข ปูดขึ้นมาเยอะเลยสยัดส่วนค่าจ้างอยู่ที่ร้อยละ20ส่วนกลุ่มที่4ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสัดส่วนต้นทุนแรงงานอยู่ที่ร้อยละ5-8ถึงของต้นรูต้นทุนรวมทั้งหมดนะคะซึ่งตัวฝ่ายวิจัยของทางเอเชียพลัสเขาก็ทำข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกขอเขาบอกว่าหากต้มมองปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงๆจะทำให้มีต้นทุนค่าแรงเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ0.26ต่อ GDP โดยเป็นการคิดจากค่าแรงขั้นต่าที่ตัวเลข450บาทต่อวันของพักเก้าไกล คิดเป็นค่าแรงที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดนะคะอยู่ที่46,000ล้านบาทแต่ถ้าไปเอาตัวเลขของพักเพื่อไทยที่เสนอให้ปรับขึ้นเป็นวันละ600บาทมาคิด จะต้องเสียเงินเพิ่มในการจ่ายค่าแรงจากเดิมเนี่ยนะคะเป็นกว่า1 1 8 0 0 0ล้านบาทหรือร้อยละ0.7ของ GDP นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราไปเทียบค่าแรงขั้นต่ำของบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมกับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็จะเห็นว่าเราก็ยังสูงกว่าบางประเทศอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามกัมพูชาเมียนมาหรือว่าประเทศสอปรปลาวนะคะแต่ว่าเราก็ยังต่ำกว่าบางประเทศอย่างเช่นมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ทีนี้ก็จะต้องมาดูความ แล้วก็ความสมดุลแหละค่ะเพราะว่าขีดเรื่องของความแข่งขันการแข่งขันนะคะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้ก็สําคัญแล้วก็เรื่องของต้นทุนของนายจ้างเรื่องของคุณภาพชีวิตของลูกจ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาแบบคํานวณพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะซึ่งณนะตอนนี้ค่ะผู้ชมสถานการณ์เรื่องของแรงงานบ้านเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำมันมีเรื่องของการขาดแคลนแรงรางานด้วยเกิดขึ้นหนักมากๆเลยในช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมานะคะทีนี้ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นบ้างแล้วหหรือยยงงเดี๋ววช่นน้าะะค พี่เจีย๋ยโสพลจะรับหน้าที่ค่ะไปพูดคุยนะคะกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุชาติจันทรานาคราชมาดูกันค่ะว่าสถานการเป็นยังไงบ้างและจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรสักครู่หนึ่งเดีกลับมาค่ะ กลับมาช่วงนี้พาไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงกันนะครับเรื่องของสถานการณ์แรงงานปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อนหน้าีได้ยินได้ฟังมาตลอดดีขึ้นบ้างหรือเปล่าสิ่งที่เอกชนอยากจะเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเราพาไปพูดคุยกันนะครับกับคังคุณสุชาติจันทรานาคาราดครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสายแรงงานนะครับคุณสุชาติสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณสมพลครับสวัสดีครับ,รบอย่างที่ผมเติ่นตอนต้นว่าทุกคนรู้กันดีว่าเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแ,แรงงานมาตลอดต่อเนื่องแต่อยากทราบสถานการณ์ล่าสุดวัาณตอนนี้ในมุมของผู้ประกอบการจับปัญหาอยู่จริงๆเลยเนี่ยปัญหาขาดแ,แรงงานตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับคุณสุชาติถ้าาตัวเลขเป็นทางการก่อนนะครับตัวเลขเป็นทางการแล้วเนี่ยประเทศไทยมีกําลังแรงงานที่เป็นคนไทยนะครับประมาณ38ล้านคนครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเอร์เซนหมดแทบจะหมดล่ะเพราะฉะนั้นเขาเรว่าใช้หมดแหละ,ะแสดงว่าเรายังขายคายแรงงานอยู่นะครับ,รบในขณะที่ว่ามีแรงงานไทยอยู่ประมาณสาสิบแปดล้านคนแล้วเนี่นะครับจะมีแรงงานต่างด้าอยู่ประมาณสองล้านเจ็ดแสนกว่าคนนะครับ,รบก็ใช้เกลี้ยงเหมือนกันคนั่นหมายความว่าถ้าดูตามสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ ที่กำลังจะขยายตัวออกไปนะครับเพราะว่าภาคบริการนะครับภาคท่องเที่ยวนะครับกำลังขยายตัวแล้วก็ภาคก,การผลิตก็ขยายตัวนะครับทุกภาคส่วนนี้กําลังขยายตัวแล้วเนี่ยเน่าจะคาดการว่าน่าจะยังขาดแรงงานที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือจะแรงงานฝีมืออีกประมาณผมว่าประมาณสองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นห้าหมื่นคนครับขาดอยู่ประมาณสองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นคน ครับอืมเราเราเราแยกย่อยได้ไหมครับว่าดูแล้วอุตสาหกรรมไหนเนี่ยที่อยู่ในสถานการณ์ที่ขาดแร,ง,รางงานมากที่สุดหรือใสถานการณ์ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดครับคุณสุชาติผมดูอย่างนี้ผมดูอย่างนี้เพราะว่าตอนที่ตอนที่เกิดโควิดนะครับอ่าครับเอ่อกิจการต่างๆแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาคท่องเที่ยวแล้วเนี่นะครับก็มีการเอ่อเลิกจ้างในงานไปใชครับแล้วก็แรงงานก็กลับกลับ วุ้นลำแนาไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนะครับถ้าถามว่าภาคส่วนไหนแล้วเนี่ขาดแคลนแรงงานแล้วนี่นะครับก็คือภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานเช่นมคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยวนะครับภาคการผลิตนะครับก็มีการปลดคนงานในระหว่างที่เกิดโควิดอยู่นะครับภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคประมงนะครับเพราะฉะนั้นรวมรวมความนนะครับก็คือ ภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานเกมนคนละเนี่ยนะครับก็จะขาดแคลนแรงงานนะครับเราชดอย่างยิ่งเพาะอย่างยิ่งนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับแรงงานที่ไร้ฝีมือซึ่งยังจะต้องอาศัยแรงงานจากแรงงานต่างด้าวนะครับตางประเทศที่เรานำเข้ามาประม,มาณเันมรล,ลาวนะครับซึ่งขณะนี้มีอยู่ประเทศไทยประมาณ สองล้านจิดสานต่อคนในในโยบายในการในการบริหารจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวเรื่องข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีหรือเรื่องของระบบขั้นตอนต่างๆของเราณขณะนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างไหมครับคุณสุชาติถ,าถ้าจะถ้าจะถามผมแล้วนี่นะครับว่าจะจะ,จะควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมครับยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้นี่่ือเป็นจุดสําคัญมากนะที่ทาให ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถได้คนงานมาในเวลาเอที่สั้นลงนะครับแล้วต้นทุนที่ต่าลงเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะให้ถามว่าจะให้เอให้รัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยมาดูแลเรื่องนี้จะมาดูแลอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงรายงานต่างด้าวนี่นะครับเอก็ควรจะลดขั้นตอนนะครับในการนําเข้านะครับลดอีกอันหนึ่งก็คือลดเอลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้านะครับเพราะว่าขนะนี้ แรงงานต่างด้าวหนึ่งคนแล้วเนี่ยต้องค่าใช้จ่ายประมาณเกือบหนึ่งหมื่นบาทในการนำเขา้าครับซึ่งซึ่งถือว่าสูงนะครับ,รบสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอนะครับครับครับค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นบาทต่อคนนี้สำหรับนายจ้างที่เป็นเอสเอ็มที่อยากจะได้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยต้องจ่ายประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อคนอย่างนั้นถูกไหมครับถูกต้องครับยิ่งเขาใช้แรงงานเยอะซึ่งเอาแค่ห้าหกคนมันก็ไปปาไปห้าหกหมื่นซึ่งในมุมของ SME เเนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงทีเดียวนะคุณสุชาติ ลเอฟแชนิต้ตนสท,ที่สูงมากอมอมอมคอับครับครับครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในใน,ในการหาเสียงของบรรดา,าพรรคการเมืองต่างๆในในก็เราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลชุดใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยเรื่องการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆคุณสุชาติพอเห็นนโยบายของแต่ละพรรคมาไหมครับว่าให้น้ำหนักพรรคไหนให้น้ำหนักกับเรื่องของประก,การแก้ปัญหาแรงงานบ้างครับคุณสุชาติก่อนอื่นแล้วนี่นะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พรรคการเมืองจะเอาเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ มาใช้ในการหาเสียงครับนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่มีพักการเมืองหนึ่งแล้วเนี่ยใช้เอใช้ค่าจ้างขั้นต่ำในสามร้อยบาทมาการหาเสียงนะครับทําให้นั่นเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆแล้วนี่นะครับแต่ละภาคส่วนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเอสเอพีแล้วเนี่ยล่วมหายตายจากไปเยอะมากอืมคเพราะฉะนั้นครั้งนี้แล้วเนี่ยพักการเมืองไม่ควรจะเอาเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียงนะครับแต่ ที่นโยบายที่พักการเมืองคุณจะทําก็คืออว่าจะทําอย่างไรนี่นะครับให้สามารถที่จะปรับปรุงนะครับหรือว่ามารีสกิลอัพสกิลทำให้แรงงานที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในประเทศไทยแล้วะนี่ยม่มีประสิทธิภาพแรงงานดีขึ้นนะครับรสิภาพแรงงานดีขึ้นนะครับสามารถที่ลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้ออื ควรให้ความสําคัญกับเรื่องของการเพิ่มทักษะของรายงานมากกว่าที่จะไปให้น้ําหนักกับเรื่องของการขึ้นค่าจ้างรายงานความมาของคุณสุชาติถูกบบต้องครับถูกต้องครับจะทํายังไงมาพัฒนารายงานของเราที่มีจํากัดจำกเขี่ยอยู่แล้วนี่นะครับให้มีความสามารถนะครับสามารถผลิตได้มากกว่า ยิ่เคยเป็นมาในอดีตนะครับจริงๆเรื่องของการเพิ่มทักษะหรือว่ายกระดับของแรงงานในเชิงของการเพิ่มผลิตภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพต่างๆในการทํางานเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมานานมากแล้วพอสมควรอะไรคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้เรายังไม่สามารถยกระดับขีความสามารถของแรงงานของเราได้มากไปกว่านี้ในมุมของคุณสุชาติครับในมุมมองของผมนะครับถือว่ารัฐบาลในอดีตและเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสําสคัญเกีเ่ยวกับเรื่องของ การพัฒนาทักษะพิมพ์รายงานดีเท่าที่ควรนะครับ,รบจะเห็นได้จากว่าเรื่องงบประมาณต่างๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมากพอ,อในการที่มาดูแลเรื่องนี้ครับ,รบอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าการผลิตบุคลาก,กรออกมาแล้วเนี่ยต้องผลิตมาจากทางภาคของทางการศึกษาด้วยนะครับการที่กําหนดเ,เรื่องของหลักสูตรนะครับผลิตแรงงาน ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเนี่ยนะครับเรายัง,เร,ยงเรายังห่างไกลาจากจาก,จ,ากจุดเป้าหมายนี้มากนะครับในขณะที่ว่าอุตสาหกรรมแลม้วนันได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับท่บของดิจิทัลนะครับเรายังไม่สามารถผลิตแรงงานที่สามารถสนองตอบถงถึงแนวโน้มนะครับอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ยังเป็นปัญหาหลักๆที่เรายังต้อง,ต,อง,ต,องต้องพยายามแก้ไขกันต่อไปเมื่อสักครู่ในคุณสุชาติแตะถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงจริงๆเราก็ได้ยินแหละว่าในการหาเสียงครั้งนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่องค่าแรง600บาทขึ้นเบิ้ลขึ้นไปเป็น2เท่าตัว,ต,วตามที่คุณสุชาติกล่าวไว้เมื่อครั้งครั้งที่แล้วนะครับในกรณีที่<ต>ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าวันหนึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณสุชาติคิดว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่บอกว่่าแค300ก็ล้มหาายยตจากไปเยอะ้ว่ย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะมันจะกินความหมายกว้างขนาดไหนครับคุณสุชาติผมว่าผมว่าจะเดือดร้อนกันทั่วนะคะรับแล้วว่าการขึ้นค่าแรงหกร้อยบาทแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาทันทีก็คือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเนี่ยมันจะขึ้นราคาไปรอหน้าไว้ก่อนแหละอ๋อราคาคจะขึ้นไปราคาสินค้าจะขึ้นไปก่อนอเลยด้วยซ้ำอ,อืม แรงงานเงินที่เขาจะได้รับมา600้อยบาทที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเขาต้องจ่ายของแพงขึ้นนะครับในขณะที่ว่าต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นนะครับ,ค,รบออความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะด้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นกูกินหางพอนึกภาพออกว่าที่คุณสุชาติบอกว่าถ้าขึ้นค่าแรงให้เขาเนี่ย ราคาสินค้าจะขยับขึ้นไปรอในขณะเดียวกันค่าแรงที่ขึ้นมาจะแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าสุดท้ายแรงงานก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงมากขึ้นทั้งนั้นผมถามในมุมของภาคเอกชนขอความเห็นครับว่าถ้าเราต้องการจะช่วยแรงงานในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาสิ่งที่ควรทําถ้ายังยังยังไม่ใช่เรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานไปที่600ตามนั้นเนี่ยคุณสุชาติคิดว่าอะไรจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของแรงงานเหล่านี้ดีขึ้นได้ครับ อันหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับก็คือว่าคุณภาพของแรงงานขนาดนี้ของประเทศไทยยังทำอยู่นะครับ,รบเรื่องประสิภาพเรื่องของประลิภาพแรงงานนะครับส <ừ> ิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดูขนาดนี้ก็คือว่าหนึ่งผู้ประกอบการจะต้องมาดูตัวเองด้วยนะครับ <ừ> ว่าเ,เมื่อเมื่อแนวโน้มของของเศรษฐกิจมันไปในแนวเรื่องของดิจิทัลแล้วนี่ آ, นะครับ,รบืนเรื่องของออโตเมชันแล้วเนี่ย ผู้ประกอบการก็ควรจะมาดูแลว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการปรับปรุงออวิธีการผลิตเพื่อที่จะให้ลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดแรงงานนะครับในขณะที่ว่าเราจะต้องมาเราจะต้องมา upskill r e s k i l นะครับม,มาเทรนคนง,งานเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมืเ่อมีะพิ่ธเสียมากขึ้นแล้วนี่นะครับเขาก็สามารถผลิตผลงานออกมานะครับม,มากผลผลิตออกมามากกว่าเดิม เมื่อมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยต้นทุนต่อนหน่วยมันก็จะถูกลงเมื่อต้นทุนตอนหน่วยถูกลงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานได้มากขึ้นหมายความว่าสิ่งที่ควรต้องทำคือเริ่มด้วยการรีสกิลอัพสกิลเพิ่มทักษะความสามารถของแรงงานก่อนเพื่อให้ผลผลิตต่อนหน่วยมันต้นทุนต่อนหน่วยมันถูกลงและถึงตอนนั้นเราเพิ่มค่าแรงให้เขาได้ คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นคุณคุณสุทัศน์ก็คือง่ายๆก็คือว่า pay by skill อ่าจ่ายกันตามสกิลทักษะที่ดีเลย pay by pay by ไอ้ผลผลิตที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ําก็จะไม่มีความหมายเลยอืมค่าจ้างขั้นต่าไม่มีความหมายเลยนะครับเขาจะได้เงินมากมากกว่าอยู่แล้วในขณะที่ว่าผู้ประกอบการก็จะได้ผลงานผลผลิตออกมาคุ้มกับค่าจ้างที่ ค่าแรงค่าจ้างที่เขาจ่ายให้กับแรงงานอ่าเหมือนเหมือนจริงๆปัจจุบันเนี้ก็มีแรงงานจำนวนไม่น้อยหละที่เขาได้ค่าจ้งางแรงงานเนี่ยมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ําในปัจจุบันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะถูกไหมครับถูกต้องครับอ่านี่คือวิธีการที่จะแก้ปัญหาแรงงานได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าครับในมุมของของของคุณสุชาติครับ มันก็ยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลิตอุคลากรออกมาจากภาคการศึกษาแล้วนีน่นะครับในในอดีตแล้วเนี่ยเราผลิตออกมาแล้วไม่ตรงตามความต้องการของตลาดอันนี้ก็จะต้องมีการพูดจากันนะครับว่าจะทำยังไงให้ผลิตแรงงานออกมาให้ตรงตามความต้องการของตลาดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแรงงานเรียกว่าผู้จบออกมา ภายใต้ของเออสเนนะครับก็คือทางวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเคเทอรี่นะครับแล้วก็เรื่องของเอเรื่องของคณิตศาสตร์ที่น,นี่ลังขาดอยู่มากเลยรเริ่มเห็นบางสถาบันการศึกษาเหมือนกันที่ให้ความสําคัญกับการสอบถามพูดคุยกับบรรดาพูดประกอบการเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการาจากแรงงานจากจากจากคนที่จบใหม่เนี่ยคืออะไรบ้าง คือคุยกันก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วผู้ประกอบการจะต้องการมันจะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณสุชาติถูกต้องครับแ,<ต><ม>แต่ว่าการสื่อสารระหว่างการทํางานร่วมกันระหว่างภาคสถาบันการศึกษาภาคสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนแล้วเนี่ยกับภากรัฐบาลเนี่ย<ม>สามคนนี้จะต้องมาคุยกันนะครับ<ม><ม>เพื่อจะทำยังไงให้สามารถผลิตบุคลากราออกมาให้ตรงตามความต้องการของอตลาดจริง ต,ตลาดแร <ừ m. S 2> งก็จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของการตกงานแก้ปัญหาทั้งเรื่องของ คุณภาพไม่ได้ต่างๆน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับโอเคถูก okay. ต้องค,ครับผมขอบคุณคุณสุชาตินะครับน่าสนใจนะครับเป็นมุมมองของฝั่งภาคเอกชนที่มองต่อนโยบายในการแก้ปัญหาแรงงานอย่างยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่นั่นแหละแต่คาดหวังว่าถ้ามีการแก้ไขกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนหรือว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการนําแรงงานต่างด้าวเข้ามายัางพอช่วยได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากเห็นคือไม่อยากเห็นเอาเรื่องของค่าแรงที่จะขยับขึ้น มาเป็นเงืเ่อนไขในองในการหาเสียงเพราะเกรงว่ามาจาก,กระทบต่อบรรดา SME ส่วนเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหรือการแก้ปัญหาแรงงานอย่างยั่งยืนนั้นควรจะไปดูเรื่องของการ up skill re skill การเพิ่มทักษะให้กับตั้งแต่นะักศึกษาที่จบใหม่มาเพื่อให้ผลิตออกมาแล้วตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงนะครับ เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปดูบางอุตสาหกรรมที่เขาสามารถที่จะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานของเขาได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครู่เดียวกลับมาติดตามรายการต่อนะครับ เบรกนี้เปิดมาด้วยความอิจฉาตาร้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะเบรกที่เราเราพูดไปถึงค่าแรงขั้นต่ำ<ช>เบรกนี้นะจะเป็นค่าแรงขั้นสูงหรือเปล่าไม่รู้ค่าแรงสูงไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าบนนัสสูงแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ใช่ซึ่งเขาขึ้นชื่อนะจริงๆไม่ใช่แค่แบบปีนี้ปีที่แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่จะเรียกว่าเป็นแบบ อุตสาหกรรมทองคําก็ได้ใ,<ช>ในแง่เรื่องของการจ่ายโบนัสพนักงานว<ช>ันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูกลุ่มผ,ผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยถือว่าค่าแรงของเขาสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยอดขายของเขาในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะก็เข้าใจได้ว่าเขาก็อยากจะตอบแทนพนักงานต่าง,างๆที่ทํางานหนักมานะคะไปดูกันค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมีการประกาศจ่ายโบนัสตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงเดือนเมษายนปีนี้นะคะบางบริษัทจ่ายสองครั้งต่อปีบางบริษัทจ่ายครั้งเดียว แล้วก็มีโบนัสพิเศษให้ด้วยนะคะค่ายรถยนต์ที่ให้โบนัสสูงที่สุดต้องยกให้กับอีซูซูเลยให้โบนัส8.5เดือนบวกเงินพิเศษอีก36,500บาทซึ่งอีซูซูเองจริงๆเขาก็มียอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะคะพวกรถกระบะอะไรต่างๆขงเขาขายดีมีส่วนแบ่งมาร์เก็ตแชร์ประมาณร้อยละ36.4นะคะแล้วก็ยอดขายปีที่แล้ว2 1 2 0 0 0คันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ15.4ค่ะรองลงมาแหมอันนี้ก็ ยอดขายก็ดีเหมือนกันแล้วก็อู้ฟู่เหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะยิ้มออกรองมาคือโตโยต้าให้โบนัส7.5เดือนนะคะแบ่งจ่าย2งงวดเริ่มจ่ายงวดแรกไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษาย,ยนต์แล้วก็บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรมจำกัดที่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับโตโยต้า จ่ายโบนัส7.3เดือนบวกเพิ่ม37,000บาทเพราะว่าโตยโยต้าเขาขายดีนะคะ <c oughs> เขาเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยครองอันดับ1ของยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ34ในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มียอดขายกว่า288,800คันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ20.5 แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งก็คือ Honda ด้วยใช่ค่ะซึ่ง Honda เนี่ยในเรื่องของการจ่ายโบนัสเข้ามาเป็นอันดับที่3นะคะคุณผู้ชมตัวเลขอยู่ที่5.8เดือนนะคะแล้วก็มีเงินพิเศษหรือเงินเพิ่มเข้าไปอีก5,580บาทขณะที่ไทย Honda ซึ่งขายรถจักรยานยนต์จ่ายโบนัส เดือนค่ะบวกเงินพิเศษให้อีก55,000บาทไม่รู้ตัวเลขจะเยอะไปไหนนะฮะแล้วก็มีการปรับขึ้นเงินเดือนอีกค่ะร้อยละ5.9า <c oughs> ซึ่ง Honda เนี่ย <c oughs> เขาก็ถือเป็นบริษัทที่มียอดขายเป็นอันดับที่3ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ9.8ในปีที่ผ่านมาขายรถไปได้82,842คันคือแม้ว่ายอดขาย Honda จะลดลงนะคะประมาณร้อยละ6.6แต่เขาก็ยังคงจ่ายโบนัสในอัตราที่สูงมากๆอยู่ขณะที่ไทย ฮอนด้าซึ่งเป็นเจ้าตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยครองอันดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ครองมานานถึง34ปีส่วนแบ่งการตลาดของเขาคือแน่นปึกมากร้อยละ76ปีที่ผ่านมาขายรถจักรยานยนต์ไปได้ล้าน3 0 0 0 0 0คันเติบโตร้อยละ12ซึ่งไม่ได้มีแค่ผู้ผลิตรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จ่ายโบนัสเยอะนะคะคุณผู้ชมซัพพลายเชนนี้เนี่ยถือว่าแข็งแรงมากๆเพราะว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนเองก็ไม่น้อยแน่ค่ะจ่ายโบนัสสูงไม่แพ้กับคนขาย รถเลยนะฮะ วันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมเขาบอกว่าบริษัทที่จ่ายสูงที่สุดเนี่ยชื่อว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมเกงจำกัดบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปให้กับอีซูซูค่ะคืออีซูซูเนี่ยจ่ายสูงสุดในค่ายของรถยนต์บริษัทนี้เนะะี่ยฮะซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของอีซูซูจ่ายโบนัส8เดือนเหมือนกันค่ะแล้วก็ให้เงินพิเศษ42,000บาทนอกจากนั้นแล้วมีบริษัทอื่นๆอีกนะคะก็คือ IT Forging ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตชิ้ออีก จ่ายโบนัส8เดือนเงินพิเศษให้อัดไปอีก30,000บาทเดนโซประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้โตโยต้จ่ายโบนัส7.4เดือนเงินพิเศษ25,000บาทผู้ผลิตยางนะคะอย่างบริ e โตนไทยแมนูแฟคเจอร u r ิ n งจำกัดจ่ายโบนัส5.7เดือนบวกเงินพิเศษอีก11,000บาทค่ะ มีคําถามลองกนเครื่องคิดเลขจิงเหรอ,อ,อคุณอยู่ <c oughs> คำนวณามุดคุณแพลวลองคิดดูนะคุณผู้ชมลองคิดดูสมุดได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทได้โบนัส8เดือน8.5เดือน8เดือนแล้วก็ได้โบนัสพิเศษอีก40,000กว่าบาทก็คือปีนี้ได้ประมาณ200,000กว่าแล้วว่าคุณแพลวยิ้มออกเลยอะยิม้มคือไม่ใช่แค่ออกยิ้มกว้างขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ชมคือคือแล้วแล้วมันก็จะมีคําถามต่อมาว่าปีนี้มีเดียวหรือเปล่าที่จะได้โบนัสเสยเยอะแบบนี้นะคะก็มีการคาดการณ์ว่าถ้าดูจาก แนวโน้มยอดขายรถยนต์รถจักรยานยนต์มันน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเพราะฉะนั้นปีถัดๆไปต่อจากนี้บริษัทเหล่านี้ก็น่าจะมีแนวโน้มจ่ายโบนัสให้กับพนักงานเยอะอีกเหมือนเดิมค่ะโอ้เนี่ยก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจยานยนต์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเทรนด์การทํางานตลาดแรงงานในตลาดโลกกันบ้างดีกว่านะคะช่วงจังหวะที่เกิดโควิด -19 เนี่ยพฤติกรรมการทํางานการจ้างงานของคนมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันค่ะบางคนก็มีการทํางาน work from home มากขึ้น บางงานมันก็หายไปจากตลาดเลยนะเนานะ no? ใช่ไหมล้วก็คนหางานเ,เทรนด์การหางานมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีข้อมูลจากทาง Man Power Group ประเทศไทยเขาพูดถึงแนวโน้มการจ้างงานในตลาดโลกค่ะเพราะว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแรงงานครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงโควิดสิแต่ละประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไหนมุมไหนของโลกด้วยนะคะแต่ละประเทศก็มีความยากลาบากเรื่องของตลาดแรงง,งานแตกต่างกาันบ้านเราก็มีเหมือนกันตอน เรื่องของแรงงานในตลาดธุรกิจบริการธุรกิจการบินเนี่ยขาดมากๆเลยไปดูกันว่ามี4ี่เทรนด์มีอะไรกันบ้างนะคะเทรนด์ trend แรกเรื่องของคนหาคนทํางานยากฟังดูมีความย้อนแย้งเหมือนกันนะคนตกงานก็เยอะแต่แตใน <หา S 1> ขณ <คน S 1> ะเดียวกันคนทํางานก็ยากเหมือนกันโดยเฉพาะบางธุรกิจอันที่2นะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีการเอามาใช้ในตลาดแรงงานมากขึ้นช่วงก่อนเกิดโควิด คนก็อาจจะมีคนทํางานให้นะคะตามบริษัทต่างๆแต่พอเกิดโควิดปุ๊บเขาก็มีการพิจารณาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะเขาบอกว่ามีการเอาเทคโนโลยีมาใช้มากถึงประมาณร้อยละสี่ส่วนอันที่3ก็คือเรื่องของการตัดสินใจในการทํางานนะคะรูปแบบการทํางานรูปแบบการจ้างงานหรือว่าดิลการตกลงในการทํางานมันก็เปลี่ยนไปคนเดี่ยวนี้เขาอาจจะมองเรื่องของชั่วมงการทํางาน work life balance มากขึ้นอาจจะไม่ใช่ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเนาะใช่คะเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ด้วย ส่วนประเด็นที่4นะคะบริษัทเองก็มีมุมมองใหม่ๆในเรื่องของ Supply c h a เซแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทด้วยนะคะซึ่งทางบริษัท Manpower Group เขาก็ให้มุมมองว่าตลาดแรงงานคุณผู้ชมขานับจากนี้ไปก็จะเป็นการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำงานแบบไฮบริดมากขึ้น ลูกจ้างเดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าขอทํางาน3วันที่ออฟฟิศได้ไหมอ,อีก2วันที่บ้านนะอะไรบแบบนี้ก็แล้วแต่จะดิวกันใช่ซึ่งเราก็เห็นเทรนด์แบบนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยนะคะทีนี้พาผู้ชมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยเขามีการทําข้อมูลว่าแล้วสายงานไหนล่ะที่ หาคนทํางานยากมากที่สุดนะคะซึ่งทางแมนพาวเวอร์กรุ๊บอกว่าสายงานที่หาบุคลากรยากที่สุดในประเทศไทยคือสายงาน IT ค่ะคุณผู้ชมคือตอนแรกที่ไม่เห็นตัวเลขกบไม่เชื่อนะแต่พอมาเห็นตัวเลขแล้วตกใจเหมือนกันเขาบอกว่านักศึกษาที่เข้าเรียนสายงาน IT นะคะ,ะปีหนึ่งมีแค่หมื่0หกพันถึงสองหมคนแล้วเรียนจบการศึกษาจริงๆคือครึ่งหนึ่งค่ะ สมมุติเข้าเรียน16ื่นจบออกมาจริงๆเนี่ยเหลือแค่8,000ัคนแล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่า8 0 0พคนนั้นเนี่ยมันตรงตามความต้องการของนายจ้างด้วยกลายแป็นตัวเลขก็ลดลงไปอีกอะนะคะซึ่งผู้ที่จบการศึกษาที่เข้าทํางานสายงานไอทเนี่ยเพียงร้อยละ70เท่านั้นที่ได้รับการจ้างงานแล้วเขาก็บอกว่าตําแหน่งงานที่คน หางานแบบมาหาคนมาสมัครงานยากมากที่สุดก็คือ IT ในระดับกลางถึงสูงนะคะตัวเลขสถิติเนี่ยผู้สมัครหนึ่งคนมีบริษัทเสนองานให้3ตํตำแหน่งงานแล้วก็3องค์กรเน,นี่ยคือตัวเลขที่น่าสนใจมากๆนะคะมันเลยทําให้หลายบริษัทขาจําเป็นต้องไป จ้างงานคนต่างชาติให้เข้ามาทํางานในสายงานไอทีมากขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าพูดถึงบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากจ้างงานคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบ100%คือหลีกเลี่ยงที่จะดูแลกลุ่มเหล่านี้ใช่ค่าตัวก็แพง้วยนะอะใช่ค่าตัวก็แพงแต่ว่าเพราะมันขาดแคลนมาก,มากๆเนี่ยก็เลยทําให้หลายๆบริษัทค่ะยอมไปจ้างงานพนักงานจากต่างประเทศบางครั้งก็เสนอเลยว่าให้ทํางานทางไกลได้นะคะเพื่อเป็นการจูงใจให้คนต่างชาติเข้ามาทํางานมากขึ้นซึ่งกลุ่มประเทศที่ตอนนี้ ไทยไปรีคูตมาเนี่ยก็อย่างเช่นอินเดียฟิลิปปินให้เขาเข้ามาช่วยทำงาน IT ในประเทศเรานั่นเองค่ะ พูดถึงปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อ <Me ant S 2> สักครู่นี้เรามีการพูดถึงว่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจบริการธุรกิจสายการบินขาดแคลนแรงง,งานใช่ค่ะไม่ใช่แค่กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะหลังจากที่การท่องเที่ยวกลับมาธุรกิจสร้างบ้านธุ<ม>รกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยที่เขาจะต้องใช้แรงงานเยอะๆอันนี้เขาก็ขาดแคลนเหมือนกันนะคะสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมีปัญหาขาดแคลนหลายแสนคนซึ่งตอนนี้ปัญหาขาดแคลนแรง,งงานรุนแรงขึ้น ทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับช่างทั่วไปกลุ่มงานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะสูงตอนนี้สมาคมก็เลยไปจับมือกับสถาบันการศึกษาอย่างวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะคะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ไปพัฒนาหลักสูตรที่ชื่อว่า HBA Model Premium รุ่นที่1ก็มีการเรียนการสอนแบบทวิภาคีในสาขาช่างก่อสร้างเลยก็คือจบมาเนี่ยทำด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ<า>ข้อดีของการเรียนหลักสูตรนี้ก็คือจะได้รับ การสนับสนุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร28,000บาทต่อคนแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยง9,000บาทต่อเดือนพอเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการก็มีที่พักค่าเดินทางพอได้รับการบรรจุเป็นพนักงานพร้อมสวัสดิการที่บริษัทร,ระบุไว้อย่างเช่นค่าอุปกรณ์การเรียนหนังสือค่าเครื่องแต่งกายและถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทที่มอบทุนในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีการประกันรายได้ด้วยนะคะภายหลังจบการศึกษาแล้วก็ผ่านการทดสอบก็คือไม่ต่ำกว่า10,000 5,000บาทต่อเดือนอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคเอกชนภาครัฐบาลเองเขาก็มีความพยายามเหมือนกันนะคะระดับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกระทรวงแรางงานโดยอธิบดีกรมการจัดหางานมีการลงนามความร่วมมือค่ะกับอธิบดีกรมแรงงานกระทรวงแรางงานและการฝึกอาชีพแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการจ้างงานพี่น้องชาวกัมพูชาให้มาทํางานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยก็มีการอำนวยความสะ ในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆลดขั้นตอนให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะคะมีการดูแลคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากลเพราะว่าจะได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศเราด้วยนะคะแล้วก็สร้างงานให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยและก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราทั้งสองประเทศด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งหน่วยง,งานนะคะที่ก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงงานก็คือทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือจัดฝึกอบรมค่ะโดยเฉพาะด้านดิจิทัลนะคะให้กับฝีมือแรงงานซึ่งที่ผ่านๆมารุมไปถึงหลักสูตรที่เขาทำเนี่ยก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะฮะหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในปี2565ก็คือการใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์มีหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม ษจาว่าสคริปต์นะ,ะด้วยโนด JS มีหลักสูตรการใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจมีการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชันประมวลภาษาด้วย Python แล้วก็มีเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลในปี2566จำนวนกว่า23,214คนปี2567ตั้งเป้า27,754คนก็จะเน้นไปที่ทักษะดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการแรงงานด้านนี้ มันเริ่มขัดแคลนมากขึ้นไปดูกันที่อีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือกรมการท่องเที่ยวค่ะนี่ก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของทักษะแรงงานเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็มีแผนงานทั้งระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวพยายามที่จะแก้ปัญหาเพิ่มช่องทางเรื่องของการจัดหางานมากขึ้นพัฒนาทักษะในการทํางานให้กับบรรดารงงานเพิ่มตําแหน่งงานหรือว่าสัญชาติแรงงานต่างดาวมากขึ้นมีการรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาโดยมีการจ่ายค่าจา้างหรือค่าตอบแทนด้านการทํางานนะคะรับปรุงหลักสูตร การสอนด้านการท่องเที่ยวให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการให้มากขึ้นค่ะภาคการท่องเที่ยวเราก็บริการขัดแคลนแรงงานมากนะคะกรมการท่องเที่ยวเขาบอกว่าในระยะสั้นเขาก็อยากจะแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเลยก็คือส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าไทยมีงานทําแล้วก็ไปส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มช่องทางในการจัดหางานนะคะใครที่อยากจะหางานลองเข้าไปดูแพลตฟอร์มต่างๆของทางกรมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อ ที่จะพัฒนาเรื่องของทักษะการทํางานการศึกษาการจ้างแรงงานต่างชาติแบบชั่วคราวการพิจารณาเพิ่มตําแหน่งงานหรือว่าสัญ,ญ,สญชาตในาติใน MOU แรงงานต่างด้าวนะคะการแจ้งงานระยะสั้นสําหรับผู้ว่างงานหรือว่าผู้ต้องการหาไรายได้เสริมและผู้สูงอายุรวมไปถึงรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้วก็ให้ค่าตอบแทนการทํางานรวมไปถึงการขยายฐานการจ้างงานให้สามารถจ้างแรงงานที่เป็นยุวชนได้เพราะว่าบางทีน้องๆน,น,นักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำงานได้ด้วยก็เป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆด้วยนะคะอันนี้คือระยะสั้นในส่วนของระยะกลางก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการฝึกปฏิบัติบางทีเรียนเรียนไปมีแต่ทฤษฎีแต่ว่าเอามาใช้ในงานจริงไม่ได้ก็อาจจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติมากขึ้นเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาปรับทีละรายวิชาเลยนะคะแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทําให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำเครดิตแบงค์รวมไปถึงกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแรงงานต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตรา ประเภท non-immigrant B แล้วก็ในระยะยาวนะคะก็จะให้มีการปรับปรุงแบบการจ้างงานบางตำแหน่งงานนะคะเป็นการจ้างงานแบบรายชั่วโมงไหมมีการปรับปรุงหลักสูตรสอนด้านการท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของแรงงานสำหรับในกลุ่มผู้ประกอบการนะคะมีการจัดทำดัชนีชี้นำธุรกิจท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจให,ให้กับผู้ประกอบการและแรงงาน แล้วก็มองไปถึงนี่เลยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยต้องบอกว่า<ม>โอ้โหกลุ่มงานนี้ตอนนี้กําลังขาดแคลนมากๆโดยเฉพาะการท่องเที่ยวของเราตอนนี้กลับมาแบบถล่มทลายเลยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าสิ่งที่เรานํามาฝากกันในวันนี้มันมีทั้งการแก้ไขปัญหาระยะสัน้นๆมีทั้งเรื่องของสถาน,นการณ์ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะ่อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือคือบ้านเราตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงงงงงเรรรรื่ออแาาานนกกับมภพใะะย นะมันก็ถือเป็นความท้าทายที่สําคัญมากๆอยู่เหมือนกันคนะ,ะมีหลายมุมเหมือนกันใครที่เป็นคนทํางานนะคะตอนนี้อาจจะต้องขยันอัพสกิลรีสกิลตัวเองหน่อยจ,จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ค่าแรงขึ้นเนี่ยสกิลของเราก็จะต้องอัพขึ้นด้วยใช่ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่วันนี้เรานํามาฝากผู้ชมนะคะผ่านทางรายการ Business Watch นะคะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะค่ะดิฉันยูวชยาทิพย์และคุณพราวันวันนิดลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย TrueX Live OS เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะ